三刀流奥義。一大三千大新世界。ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพบกับ Channel Alternative กับเกม One Piece Bounty Rush อีกครั้งนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะครับครบรอบ3ปี One Piece อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผมนะใครที่ยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะเออนะครับผมคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเป็นคนแรกนั่นเองนะครับโอเคเพื่อนๆครับมีน้องคนนึงนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเออพี่ยังไงแบบช่วยเล่นโอเด้งให้หน่อยว่ามันจะเล่นยังไงดีอะไรเงี้ยมีแนวทางไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่นในส่วนของโอเด้งนั่นเองนะเออธรรมชาติของสายวิ่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวพลิกเกมได้นะครับผมพลิกเกมได้ดีกว่าสายหมัดสายหมัดจะแค่กันธงแล้วก็ทำดาเมจนะครับผมส่วนสายวิ่งก็จะเป็นการยึดธงอย่างเดียวนั่นเองนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนปาร์ตี้ก่อนดีกว่านี่เป็นปาร์ตี้ของพี่นะครับผมนะก็คือ158นะครับก็เป็นในส่วนของโอเด้งคู่กับโรเจอร์หรือโรเจอร์คู่โอเด้งนั่นเองนะครับก็มาดูเหรียญนิดนึงนะเหรียญพี่ก็เป็นดาเมจนะครับจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าใส่เหรียญถ้าคุณเป็นสายวิ่งจริงๆนะครับผมควรจะใส่เหรียญยึดธงไว้นะอันนี้คือต้องบอกว่ามันก็ไม่ค่อยดีในส่วนของการยึดธงนะครับเพราะว่าแทนที่คุณจะยึดธงไว้แทนคุณก็ยึดช้าไปดาเมจดาเมจนะครับผมแต่เนื่องจากว่าพี่ทำเหรียญนี้มานานแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะเออแต่ว่าแนะนำว่าเหรียญสายวิ่งก็ควรจะใส่เป็นตัวฟาบิงโก้แล้วก็ลอวิ่งนะครับแล้วก็ลูฟี่เดสโรซ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะเออสายวิ่งทุกตัวจะมีการคุณสมบัติของยึดธงไว้นะครับดังนั้นเทคนิคการเล่นจริงๆเนี่ยก็คือการที่เราไม่สนคิวนะครับผมมองแค่มินิแมปแล้วก็เล่นกับธงอย่างเดียวคือศัตรูเราคือธงเว้ยไม่ใช่ศัตรูที่เป็นคนนึกออกปะศัตรูเราคือธงเราต้องวิ่งไปยึดได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าสเต็ปการเล่นของพี่คือไม่กันธงนะครับผมพี่ย้ำเสมอนะครับผมว่าพี่จะไม่กันธงนะพี่เล่นวิ่งนะครับเออแล้วสายวิ่งของโอเด้งนะครับโอเด้งเนี่ยคือเราจะไม่กันธงเลยนะเออเราจะกันแค่ประมาณ10วิหรือ15วิสุดท้ายถ้าเราไหวนะเออสำหรับค่าซับพี่น่าจะพอกันได้นะครับถ้าไม่เจออาคาอินุนะถ้าตัวอื่นยังพอกันได้นะครับแต่พี่เท่าที่พี่ไปเล่นมาพี่เจอลูฟี่นะสกิลเดียวแตกเหมือนกันนะครับอันนี้น่ากลัวนะคือเป็นตัวบั๊กแล้วนะปัจจุบันลูฟี่ก็ยังไงก็ต้องระวังกันด้วยสำหรับสายวิ่งนะครับผมโอเคพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่ไปเล่นให้ดูนะครับว่าเล่นเชิงไหนนะไปดูกันเลยต้องพยายามได้ตรงกลางเลยนะครับผมจังหวะนี้พุ่งขึ้นไปก่อนโอเคต้องได้เลยนะตรงกลางอ่ะโอเคครับยึดก่อนนะเฮ้ยทำไมเดินโง่ๆอย่างนี้ล่ะครับเดินโง่ๆอย่างนี้ครับอีกอันอีกอันโอเคพุ่งออกมาโอ้แต่ผมกันธงไม่ได้ว่ะกันธงไม่ได้ว่ะโอ้โหโดนคามุสลีว่ะอื้อลงมาครับเอ้ยมันโอ้โหมันดอนเร็วจังวะเฮ้ยมันดอนเร็วจังวะไอหมดนะครับผมโอเคแต่นะใจเย็นโอเคโรเจอร์หลบได้อยู่โดนไปไม่ได้นะครับหลบก่อนนะหลบก่อนนะโอ้โหโดนอีกโอเคครับเดี๋ยวผมรอจังหวะนิดนึงต้องเก็บเนื้อก่อนผมเห็นเนื้อนะผมเห็นเนื้อนะตอนเนี้ยผมเห็นเนื้ออยู่นะครับผมเอ๋มันไข่ขึ้นมาเนื้อขึ้นเนื้อขึ้นมาโอเคผมหลบออกมาตรงนี้โอเคครับฉีกยึดก่อนนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ธงน่าจะเยอะอยู่ฉีกยึดก่อนโอเคครับได้ถ้าติดบูธนี่ผมบอกเลยว่าเราต้องรีบยึดนะจังหวะนี้โอเคครับยึดไปฮะ
อย่าลืมนะครับผมสายวิ่งไม่ต้องกันธงนะนอกจากว่าจะท้ายเกมจริงๆนะโอเคครับตายโอเคได้โอเคยึดอีกครับทีนี้ธงล่างน่าจะเสียอยู่นะเพราะว่าน่าจะมีตัวไปกันอยู่โอเคครับ4ธง4ธงนะ4ธงโอเคโอเคน่าจะเสียธงนี้ว่ะดูแล้วผมพุ่งผิดนะครับเมื่อกี้มีธงล่างแล้วว่าไงธงล่างเราเสียไหมไม่เสียนะครับผมไปดูธงนี้ก่อนนะโอเคเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดนะเอ้าโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะเฮ้ย4ธงเว้ยได้เรื่องอยู่โอเคให้ใครโดนยึดไปนะครับผมให้ใครโดนยึดไปเรายังไงเราก็ต้องเสียนะแต่ธงบนจะเสียเพิ่มเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมยึดธงนี้ก่อนใครโดยึดทันไหมใครโดมันช้านะโอเคได้ครับ4ธงได้เรื่องอยู่นะถ้าธงบนไม่โดนหนักนะครับผมน่าจะไหวอยู่โอเคครับเหลือ3ธงแล้วจังหวะนี้เหลือ3ธงแล้ว4 3 2 1และก็ nope. เกือบเกือบ4ธงเกือบ4ธงนะครับผมใส่วิ่งฝึกปวดหน่อยนะโอเคครับตาแรกยึดไป4ธงนะครับผมไม่น้อยนะไม่น้อยมาครับผมโคสุกิโอเด้งนะครับผมตรงนี้เราพุ่งไปตรงขอบเลยนะโอเคนะแล้วก็ผมจะแนะนำว่าพยายามอย่าดอทเข้าธงนะครับผมนะมันจะทำให้เราดอทต่อไม่ได้นะโอเคผมดอทหนีไว้ก่อนคือโอเด้งนี่อย่าตายต้นเกมนะครับผมเผื่อจะมีโอกาสที่เราจะพลิกเกมได้นะจ๊ะนี่ไงอันนี้เป็นการทักทายเฉยๆนะครับผมไคโดไคโดผมทักทายคุณเฉยๆเขาจะแปลงร่างหรือเปล่าแปลงร่างผมก็หลบออกมาก่อนนะครับโอเคนะใจเย็นแปลงร่างผมก็หลบออกมาก่อนนะจ๊ะแล้วผมก็ยึดโลกาไปดีครับรออะไรเรียบร้อยนะครับผมพุ่งโลกาหนีไปก่อนนะครับผมแล้วผมก็จะยึด5ธงให้ได้นะซึ่งผมไม่รู้จะยึดได้หรือเปล่านะครับโอเคครับยึดไปนะใครโดมานะครับผมใครโดมาโอเคในใช้วิธีการป่วนธงนะคือผมจะเล่นเป็นแนวสายวิ่งล้วนนะครับผมอุ๊ยโดนว่ะนี่ไงสายวิ่งล้วนก็เถื่อนได้โว้ยจำบ่มีอาคาอยู่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตหนีก่อนนะครับขออนุญาตหนีก่อนใจเย็นมันไม่โดนดาเมจหรือเปล่านะครับผมท่านี้ถ้าท่านี้ไม่โดนดาเมจก็ต้องหลบออกมาก่อนนะครับโอเคครับธงว่างเยอะนะธงว่างเยอะตอนนี้มันไปบวกกันข้างล่างอยู่นะครับผมก็กันตรงนี้ก่อนใจเย็นมีโรเจอร์มานะมีโรเจอร์มาหนีก่อนนะครับโอเคอย่ามาตกได้นะได้เรื่องนะโอเคเดี๋ยวผมยืนผมยืนโอเคโอเคนะครับจังหวะนี้หนีออกมาก่อนนะครับผมที่ซูเต็มที่อาคาเหรออุ้ยโดนมันอมตะว่ะใจเย็นหลบก่อนโอ้โหโดนโอ้ไม่ก็จะตายนะครับผมอุ้ยหนีกันใจเย็นสีผมยังไม่ตายใช่ไหมผมยังไม่ตายใช่ไหมตอนนี้ผมยังไม่ตายนะครับผมนะผมขอยึดธงเอาเลือดก่อนใจเย็นไม่ต้องเยอะนะครับผมยึดธงเอาเลือดก่อนได้ทีนี้มีศัตรูจะขึ้นมาเอ้าโอเคอ๋อนี่เพื่อนผมได้อยู่ที่ท่านที่เป็นเพื่อนผมได้ครับผมไม่ว่ากันแล้วผมก็ฉีกยึดไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยหน้าที่สายหมัดเป็นของพวกเขานะครับผมนะโอเคนะครับผมนะมีน้องทรัคส์มานะครับผมแล้วผมก็พุ่งโลกาหนีขึ้นไปก่อนแดนเย็นไม่ต้องรีบนะแดนเย็นนะครับผมยึดไปก่อนนะยึดต่อนะครับผมตอนนี้ผมยึดเยอะมากนะยึดแบบโคตรเยอะไม่รู้จะยึดเยอะจะแค่ไหนกันเชียวนะครับผมเขาก็ติดบุ้ยนะครับตอนนี้จะแพ้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยึดเยอะมากนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับแล้วผมก็พุ่งหนีโลกาออกมาก่อนนะครับผมนะโอเคอโดนไปไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันผมต้องได้ธงนู้นก่อนนะครับต้องได้ธงนู้นก่อนโอเคยึดก่อนเอ้ยใจเย็นดียึดไม่ทันโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่ทันซอรี่เลยนะครับผมถ้าผมตะกันธงกลางน่าจะทันอยู่นะผมยึดไป9โอ้เด้งแม่งยึดคือแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอยึดธงอย่างเดียวผมไม่คิวเลยนะคิวน้อยมากนะครับ
โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกับด่านทีระบาร์อีกสักรอบหนึ่งนะครับผมนะโอเคเราไปตรงกลางก่อนนะตรงกลางตรงกลางจะมีคนมาใหม่มีนะครับผมมียามาโตะนั่นเองโอเคครับมียามาโตะผมต้องกันให้ก่อนนะกันให้ก่อนใจเย็นๆนะอุ้ยโดนคนแรงโอเคครับเขาเหมือนกับเป็นก๊อตนะครับผมเป็นก้อนมายึดธงบ้านผมก็ยึดบ้านกลับไปดีรออะไรอ่ะโอเคครับรีบครับเดี๋ยวเขามานะครับผมเขาจะมาแล้วเขาจะมาแล้วยึดช้าไปหน่อยวะเออโอเคได้อยู่นะครับผมแล้วผมฉีกขึ้นไปข้างบนตอนนี้ก็ต้องดูมินิแมปดีๆนะต้องดูมินิแมปดีๆอืมโอเคยึดไป5ธงนะครับผมโอเค3แมตช์ผมยึดไปนะครับผมโหโอ้เกือบ20ธงเลยนะแล้วครับเป็นไงกันบ้างจูใจหรือเปล่าสำหรับโอเด้งนะครับเป็นตัวละครที่พี่ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะก็ชื่นชอบนะครับชื่นชอบการยึดธงเกลียนมากๆนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเทียบแล้วนะครับคือผมไม่มียามาโตะถ้ามียามาโตะผมอยากเล่นยามาโตะมากกว่าสำหรับผมเลยนะผมอยากเล่นยามาโตะมากกว่านะครับผมแต่ผมไม่มียามาโตะนี่คือน้อยใจ GM มากนะครับผมนะลูฟี่ก็ไม่มีนะนี่เป็นไงโคตรเท่นะครับผมดังนั้นถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับย้ำเสมอว่าสายวิ่งต้องยึดธงอย่างเดียวนะครับผมนะพยายามอย่าคิวเน้นคิวไม่ได้คือโอกาสแพ้สูงมากนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเจอสายมัด4ตัวสายวิ่ง4ตัวพี่จะกลัวสายวิ่ง4ตัวมากกว่าแล้วแต่ด่านด้วยนะถ้าด่านนั้นมองสายมัดก็น่ากลัวนะครับผมแต่ถ้าด่านนั้นสายวิ่งสามารถซอกแซกได้นะครับดูมินิแมปเก่งๆผมบอกเลยว่าธงหายตลอดแน่นอนนะครับผมยังไงโอเด้งผมฝากไว้ด้วยละกันนะชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับYo, samurai! Kamsari!